ขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาธัญญาสุทธิยาโนที่เคารพขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรชุตินทโรที่เคารพและก็ขอแสดงความนับถือแด่ท่านพระอาจารย์ดร.ณรงค์วุฒิเมธีผู้ร่วมแสดงธรรมในค่ำคืนนี้และก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสมโภชในยามค่ำคืนช่วงวันพระในช่วงเข้าพรรษาจากวัดพุทธปัญญาทุกๆท่าน ก็รายการธรรมะสมโภชก็เวียนมาบรรจบพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกวาระหนึ่งซึ่งก็ตามธรรมเนียมก็คือได้มีการแสดงธรรมกันจนถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนนิดๆอะไรไปบ้างตามเหตุปัจจัยแล้วก็จะมีท่านพระอาจารย์ที่มาร่วมแสดงธรรมกัน 3 รูป 2 รูปก็ผ่านไปก็มาถึงช่วงของอาตมาในส่วนของการแสดงธรรมในช่วงกลางคืนธรรมสมโภชช่วงเข้าพรรษาของอาตมานั้น ที่ผ่านมาก็จะเป็นการนำเอาเรื่องราวในช่วงพรรษาแรกของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ของเรามานำเสนอว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่บางคราวของวันพระก็อาจจะมีการนำ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันเวลามาแทรกบ้างวันนี้ก็เห็นว่าประจวบเหมาะกับวันเวลา ที่มาถึงเนี่ยมันก็มีความโยงใยกับเหตุการณ์กับเรื่องราวการทำบุญทำบุญทำกุศลของคนไทยชาวพุทธเราว่าในช่วงของวันเวลาเช่นนี้นั่นก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน10ก็มีการทำบุญของชาวพุทธคนไทยเรา ในภาคต่างๆที่มีความแตกต่างกันไปหรือบางทีแตกต่างกันแต่ในชื่อเรียกแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระโดยใจความแล้วก็จะมีความตรงกันหรือว่าจะมีวัตถุประสงค์ ใกล้เคียงกันวัน ขึ้น15ค่ำเดือน10ในวันนี้ถ้าหากว่าทางภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นวันที่ ชาวอีสานเราที่เป็นชาวพุทธได้ทำบุญเขาเรียกว่าทำบุญข้าวสากนะทำบุญข้าวสากนะก็คือเป็นการทำบุญ โดยการจัดเตรียมข้าวปลาอาหารหรือว่าของถวายของทำบุญในลักษณะที่อาจจะใส่เป็นตะกร้า เป็นฉลอมหรือว่าเป็นถุงเป็นถังเป็นกระมังแบบไหนก็ตามที่อยากต้องการถวาย หรือว่าเป็นที่บรรจุใส่เข้าของถวายที่ตัวเองอยากจะถวายหรือบางทีการทำบุญข้าวสากก็เอามาโยงใยกับการทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษนะให้กับบุคคลที่ร่วงรับไปแล้วปู่ย่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายใดๆก็จะเตรียมของที่ท่านเหล่านั้น มีความชอบหรือว่าเคยถ้าเป็นอาหารก็คืออาหารอะไรที่ท่านชอบท่านทานประจำหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ใดๆ
ขออภัย จะเลยติดขอเยอะเลยวันนี้ ที่อยากจะให้ท่านได้ใช้ได้รับประทานใดๆก็จะเตรียมเหล่านั้นอันนี้อาจจะค่อยว่ากันในส่วนเรื่องราวแต่ว่าเรื่องของวันเวลาในวันนี้สำหรับภาคอีสานก็ถือว่าเป็นการทำบุญเข้าสากหรือว่าทางภาคกลางเนี่ยก็ทำบุญเข้าสากของทางภาคกลางนี่เรียกว่าทำบุญศาสตร์ทำบุญศาสตร์เดือน10เนี่ยก็ยังไม่ถึงดีถ้าหากว่าตามกำหนดปฏิทินนี่ต้องเป็นวันแรม15ค่ำเดือน10ก็รออีกสัก15วันถ้าทางภาคกลางนะฮะการทำบุญศาสตร์เดือน10ศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกอย่างนั้น แล้วส่วนในทางภาคเหนือนั้นก็เรียกว่าตานก๋วยฉลากตานก๋วยฉลากนะก็เริ่มได้ละเริ่มวันขึ้น15ค่ำเดือน10นี่ก็ถือว่าเป็นเทศกาลตานก๋วยฉลากดูเหมือนจะมีหลายวันจะมีช่วงวันเวลาอะไรอยู่ ก็เป็นคล้ายๆกันก็คือการจัดเตรียมเข้าปลาอาหารทายธรรมทายทานใดๆที่จะต้องการอุทิศไปให้กับบรรพบุรุษไปให้กับผู้ที่องรับไปแล้วไปให้กับที่ญาติพี่น้อง ก็นำมารวมกันที่วัดแล้วก็มีการจัดฉลากเขียนฉลากติดไว้ก๋วยฉลากก็ก๋วยก็คือของตะกร้าหรือว่าไอ้ถุงหรือถังหรือสิ่งที่จะบรรจุฉลากก็คือเอาฉลากมาติดเขียนชื่อเขียนชื่อของตัวเองแล้วเขียนชื่อเจ้าภาพแล้วก็ผู้ที่ตัวเองประสงค์จะทำบุญอุทิศไปให้แล้วก็มีการ ในทำฉลากอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้พระนั้นจับนะจับว่าถูก ได้ของผู้ใดหรือว่าของถ้าเป็นของญาติโยมคือญาติโยมได้ พระรูปไหนส่วนมากก็จะเป็นนำฉลากส่วนอีกชุดหนึ่งก็ว่าได้เนี่ยเอาไปถวายพระพระท่านก็จะรู้ว่าได้ของญาติโยมท่านไหนแล้วก็ไปเดินหาไปตามหาแล้วก็กล่าวคำถวายกันแล้วก็รับศีลรับพรกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้กับ บรรพบุรุษพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ร่วงรับอันนั้นทางภาคเหนือ เรียกว่าตานก๋วยฉลากทางภาคใต้เนี่ยทางภาคใต้นี่ก็เรียกว่าทำบุญตายายเนี่ยที่เฟซพระพุทธปัญญาท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนของเราก็ได้ถ่ายทอดสดการทำบุญนะทำบุญตายายทางใต้เท่าที่ได้ดูข้อมูลนี่เขาก็ว่าจริงๆแล้วเขาจะเริ่มวันแรมค่ำหนึ่งเดือน10ก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันที่ตายายวันที่ตายายมาเยี่ยมลูกหลานมาสู่โลกมนุษย์ก็โดยการทำบุญนั้น บางทีก็ถือว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน10นั้นมันเป็นวันใหญ่วันพระใหญ่ แล้วก็เป็นวันที่คนมาทำบุญกันมากก็เลยถือเอาวันนี้วันขึ้น15ค่ำเดือน10นี้เป็นวันแรกเป็นวันเริ่มต้นของการทำบุญต้อนรับตายายทำบุญตายายก็คือทำบุญต้อนรับทำบุญเผื่อไว้ให้แล้วก็วันรุ่งขึ้นวันแรม1ค่ำเดือน10ตายายก็มารับส่วนบุญก็มารับมาเยี่ยมเยือนมาชื่นชมการทำบุญสุนทาน
การทำบุญทำทานของลูกหลานนะแล้วก็ จะทำเขาเรียกว่าทำต้อนรับแล้วระหว่างนั้นก็จะทำเรื่อยๆหรืออย่างไรก็คงจะแล้วแต่แต่ละท่านแต่ว่าใหญ่ๆแล้วนี่ก็คือจะทำบุญต้อนรับต้อนรับตายายมาเยี่ยมลูกหลานระหว่างนี่แหละวันขึ้น15ค่ำเดือน10ไปจนถึงวันแรม15ค่ำเดือน10วันแรม15ค่ำเดือน10นั้นเป็นวันส่งตายายว่าอย่างนั้นนะมีการรับและมีการส่งทางใต้ก็เรียกว่า เป็นวันทำบุญตายายนี่ในส่วนของวันเวลาในวันนี้ถ้าจะตรงนะก็คือเป็นเรื่องของภาคอีสานกับภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นี่จะตรงตรงวันหรือว่าตรงวันเวลาในที่นี้ก็คือภาคอีสานก็เรียกว่าวันทำบุญข้าวสากนะทำบุญข้าวสากทางเหนือก็เรียกว่าทำบุญตันก๋วยฉลากทางใต้ก็ทำบุญตายายนะทำบุญตายายเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกทีนี้ถ้าพูดถึงวันเวลาเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับวันเวลาส่วนหนึ่งของทางพี่น้องคนจีนเนี่ยวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นวันไหว้พระจันทร์นะเป็นวันไหว้พระจันทร์ซึ่ง ก็ถ้าตามวันเวลาของเขาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าต้องดูข้อมูลด้วยนะวันเวลาของเขานะมันเป็นวันขึ้น15ค่ำดูเหมือนจะเป็นเดือนอะไรนะเดือน8หรือเปล่าขออภัยนะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของจีนนะแต่ว่ามันก็มาตรงกับวันเนี้ยวันที่วันขึ้น15ค่ำเดือน10ของไทยเนี่ยก็เป็นวันไหว้พระจันทร์เมื่อเช้านี้ญาติโยมเราที่มีเชื้อสายจีนก็ได้นำขนมไหว้พระจันทร์นั้น มาถวายพระด้วยแต่ว่าแต่เดิมเขาก็ว่าขนมนั้นก็คือจัดเตรียมไหว้สำหรับไหว้พระจันทร์เขาถือว่าพระจันทร์นั้นเป็นเทพธิดาเป็นนางฟ้าเป็นเทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเพาะปลูกการทำไร่ไถนาการปลูกพืชพันธุ์ธัญอาหารก็มีการไหว้พระจันทร์เป็นวันไหว้พระจันทร์ดังนั้นในวันนี้ อาตมาก็จะพูดเนี่ยพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องวันเวลาที่มันเกี่ยวข้องกับประเพณีการทำบุญของคนไทยเราคนพุทธเราแล้วก็อาจจะรวมถึงคนพี่น้องไทยเชื้อสายจีนที่จะได้เกิดไว้ว่าเป็นวันไหว้พระจันทร์จะมีเวลาจะมีเนื้อหาอะไรก็จะได้ลงรายละเอียดกันต่อไปแต่ว่าในเรื่องของการ หลักๆเรื่องของการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับช่วงวันเวลาช่วงนี้นะ ก็ถือว่าภาคที่ตรงกันก็มีภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นั่นก็คือการทำบุญนะเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นไปให้กับอันนั้นก็รออินเทอร์เน็ตเป็นระยะเหมือนกันปัญหาเรื่องการอินเทอร์เน็ต มีข้อสะดุดมีส่วนช่วงสะดุดนี่ก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆถ้ามันเกิดให้เห็นว่า trying to connect ก็จะหยุดพูดก็แล้วกันสักนิดหนึ่งจนกว่ามันจะกลับมา
อันนี้การทำบุญที่ตรงกันก็คือภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็คือการทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายและรวมไปถึงญาติทั้งหลายเนี่ยก็ถ้าพูดถึงวันเวลาก็จะถือว่าตรงหรือว่ามีเจตนามีเป้าหมายคล้ายๆกันแต่ว่า เรื่องของที่มาของมันนั้นก็อาจจะมีความต่างกันอยู่บ้างกล่าวเฉพาะของคนอีสานก่อนเนี่ยวันนี้เป็นวันข้าวเป็นวันทำบุญข้าวสากบรรพบุรุษข้าวสากทีนี้เขาว่าข้าวสากก็มันก็คือเป็นคำที่กร่อนมาจากสลากนั่นเองข้าวสลากทำบุญข้าวสลากก็คือทำบุญข้าวสลากพัดอันเป็นคำดั้งเดิมที่มีในสมัยพุทธกาลสลากพัดในสมัยพุทธกาลนั้นมันมีธรรมเนียมส่วนหนึ่งมันมีที่มามาจากว่าในคราวที่ ข้าวยากหมากแพงนั้นก็อาหารน่ะไม่เพียงพอสำหรับพระนะในคราวที่เกิดทุพพิกภัยดังนั้นพระเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องจับฉลากกันว่านะท่านใดจะได้รับภัตตาหารนะท่านใดจะได้ฉันพูดง่ายๆนะท่านใดจะได้ฉันท่านใดจับไม่ได้ก็ถือว่าอดไปนะมันก็เรียกว่าอดมื้อกินมื้ออะไรไปอย่างนั้นอันนั้นที่มาที่หนึ่งนะส่วนที่อีกมาอีกที่หนึ่งนั้นก็ มาจากเรื่องราวของตรงกันข้ามเลยก็คือเรื่องราวของข้าวปลาอาหารเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะมีความอุดมสมบูรณ์มากนั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่มาเกี่ยวกับ เขาเรียกว่านางยักษินีที่ได้ถวายข้าวสลากพัดอันมีที่มาว่านางยักษินีเนี่ยก็แต่ก่อนนั้นก็คือเป็นผู้ดุร้ายในชาติปัจจุบันในชาติที่เป็นนางยักษินีนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีนิสัยดุร้ายจองเวรกันกับคู่กรณีคู่อาฆาตคู่เวรกันก็คือจริงๆเขาจองเวรกันมานานตั้งแต่สมัยเกิดเป็นเมียน้อยเมียหลวงแล้วก็มาเกิดมาเป็น แม่ไก่กับแมวเกิดมาเป็นแม่เสือกับกวางแล้วก็มาเป็นนางยักษินีกับนี่แหละนะคนที่คู่อาฆาตอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาจองเวรกันมาก็คือตั้งแต่ชาติแรกคือเมียน้อยกับเมียหลวงเมียหลวงไปฆ่าลูกของเมียน้อยเมียน้อยก็จองเวรขึ้นมานะให้มาเกิดเป็นแมวเมียหลวงก็ไปเกิดเป็นไก่คลอดได้ลูกออกมาก็ไปกินอันนี้พูดไปพูดมาตั้งไม่ดีก็จะงงกันแต่เนี่ยเขาจองกันมาอย่างเนี้ยต่อมาเมียหลวงก็จองอาฆาตมาเป็นเสือเมียน้อยก็ไปเป็นลูกกวางก็ฆ่ากันอีกเสือก็มากินตอนตายเมียน้อยก็ตั้งจิตว่าขอให้เป็นยักษ์ขอให้เป็นใครก็ตามที่จะได้กินได้ฆ่าได้แก้แค้นเมียหลวงก็มาเกิดเป็นคนธรรมดาอะไรที่ว่าเนี่ย ก็จองเวรกันมาอย่างนั้นจนมาถึงชาติปัจจุบันเนี่ยก็คือคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นหญิงธรรมดานั่นน่ะเวลาแต่งงานไปแล้วเนี่ยก็มันจะมีคนแปลกๆที่ปลอมก็คือจริงๆก็ไม่แปลกก็คือเป็นเพื่อนของตัวเองนั่นน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนคือเป็นคนเป็นยักษ์ที่แปลงมา
แปลงมาด้วยอำนาจของเวรกรรมการผูกเวรผูกกรรมกันเนี่ยแปลงร่างมาเป็นเพื่อนเราทำทีมาเยี่ยมแล้วก็พอหญิงนั้นเผลอก็จับลูกของผู้หญิงนั้นกินจนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามผู้หญิง ที่ตั้งครรภ์แกก็จะไปคลอดที่บ้านพ่อบ้านแม่แล้วก็พอแกรู้ว่าคลอดที่นี่ไม่ปลอดภัยไปมาก็จะลงรายละเอียดนะเรื่องราวตรงนี้ก็ลงแล้วก็ฟังกันไปกันแล้วกันนะโยมนะแกก็ไปคลอดที่บ้านพ่อแม่นางยักษ์นี้พอได้เวลาคาดว่าน่าจะเป็นขวบเวลาที่ผู้หญิงคนนี้อาจจะตั้งท้องอาจจะมีลูกอีกแกก็มาแต่ปรากฏว่าไม่เห็นนะไม่เห็นก็ถามเขาก็บอกว่าเพื่อนบ้านก็บอกว่าโอ้เธอนะไปคลอดโน่นที่บ้านพ่อบ้านแม่นางยักษ์เลยก็ตามไปยิงนะเขาก็คลอดเรียบร้อยแล้วก็คลอดแล้วก็เลยคิดว่าปลอดภัยหรือยังไงก็จะกลับบ้านแต่ว่าพอดีมาเจอนะระหว่างทาง เจอกันก็มีกลัวนะก็จำได้ว่านี่เป็นนางยักษ์ที่ปลอมมารู้ก็เลยวิ่งก็เลยหนีนะครับพาอุ้มลูกหนีนะก็เข้าไปที่วัดนะเข้าไปที่วัดที่พระพุทธเจ้าท่านกำลังแสดงธรรมอยู่นะพระพุทธเจ้าก็เห็นเหตุการณ์ก็จริงๆก็คือคล้ายๆว่าท่านก็รออยู่ละเพราะว่าท่านประสงค์ที่จะโปรดนะโปรดคู่อาฆาตคู่แค้นนะคู่ปรับสองท่านนี้ให้มันหมดเวรหมดกรรมกันนะท่านก็อนุญาตท่านก็บอกให้พระอานนท์ไปเรียกนางยักษ์มาตอนนั้นเขาบอกว่านางยักษ์เข้าวัดไม่ได้นะมีเทวดารักษาอยู่ซุ้มประตูไม่ให้เข้านะก็พระพุทธเจ้าให้ ไปเรียกมาก็หมายถึงว่าให้พระพุทธเจ้าอนุญาตก็เข้ามานะก็พระเจ้าประเทศสอนทั้งสองคนบอกว่าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันเลยพวกเธอเนี่ยจองเวรจองกรรมกันมาหลายภพหลายชาติขอให้ยุติกันเพราะว่าเวรนั้นย่อมไม่ได้รับย่อมไม่สามารถที่จะระงับด้วยการจองเวรจองกรรมกันตลอดไปแต่ว่าจะระงับจะดับได้ด้วยการไม่จองเวรจองกรรมด้วยการให้อภัยแก่กันและกันสุดท้ายทั้งสองคนก็เข้าใจธรรมแล้วก็เลิกจองเวรกันแล้วก็พระพุทธเจ้าแนะให้สองคนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ให้ไปอยู่ด้วยกันนางยักษ์นี้ไปอยู่แถวๆบ้านตอนแรกก็ไปอยู่กับบ้านของนางเนี่ยแต่ว่าโดยเรื่องราวแล้วก็คือว่ามันอยู่ไม่มีความสุขอยู่ด้วยไม่มีความสุขเดี๋ยวก็มีปัญหานั่นปัญหานี่ก็เลยย้ายขอไปอยู่ที่หัวไร่ปลายนานะป่าหัวนาป่าใกล้ๆนาทีนี้ก็นางยักษินีเนี่ยแกมีความรู้พิเศษเพราะว่าแกเป็นยักษ์ถ้าพูดถึงเรื่องยักษ์ในที่นี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทพนะเป็นเทวดาพวกหนึ่งประเภทหนึ่งอาจจะเป็นเทวดาที่ชั้นต่ำนะเทวดาอีกชนิดหนึ่งในชั้นจตุมหาราชเนี่ยฉะนั้นเขาก็มีฤทธิ์มีเดชอยู่นางยักษ์เนี่ยมีความสามารถก็คือสามารถที่จะ พยากรณ์อากาศได้นะก็คือรู้ว่าปีนี้ฝนจะแรงหรือว่าฝนจะเยอะท่านก็จะรู้นางยักษ์นี่ก็จะรู้ก็จะบอกเพื่อนนะก็จะบอกนางเพื่อนที่เป็นสหายกันเนี่ยพระพุทธเจ้าทำให้เป็นเพื่อนกันเนี่ยนางนี่ก็ทำแล้วก็ได้ข้าวปลาอาหารข้าวไม่เสียหายแต่ว่าของชาวบ้านเนี่ยปีที่ฝนเยอะก็น้ำท่วมตายหมดปีที่ฝนแรงก็แรงตายหมดแรงหมดตายหมดแต่ว่านางเนี่ยก็ฟัง
ทําตามคําแนะนําของนางยักษ์เพราะนางยักษ์รู้ว่าปีนี้ฝนแล้งก็ให้ไปทํานาใกล้ๆน้ําในที่ลุ่มปีนี้ฝนเยอะให้ไปทํานาในที่ดอนให้หนีน้ําให้ไกลน้ําหน่อยก็เลยไม่เสียหายชาวบ้านมาถามเคล็ดลับมีเคล็ดลับอะไรไหมก็บอกโอ้เนี่ยก็ทําตามคําแนะนําของเพื่อนฉันนี่แหละเพื่อนที่เป็นนางยักษ์เนี่ยชาวบ้านก็ได้ทําตามได้มาถามเวลาจะทําไร่ไถนาปลูกพืชปลูกผักก็มาถามนางยักษ์ก็บอกไปตามความเป็นจริงก็ทําให้ข้าวพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวบ้านก็ไม่เสียหายแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็อยากจะสมนาคมตอบแทนคุณก็เลยเนี่ยนำข้าวปลาอาหารผลหมากรากไม้เนี่ยมาให้นางยักษินีนี่เยอะแยะมากมายจนนางก็ทานไม่หมดกินไม่หมดก็เลยได้แบ่งไปถวายพระทีนี้ก็มันก็คงจะไม่ครบพระนะพระก็คงจะเยอะก็เลยให้จับเป็นฉลากจัดเป็นชุดๆแล้วก็เป็นฉลากแล้วก็ให้พระจับถ้าหากว่าองค์ไหนจับได้ก็แสดงว่าโชคดีหรือว่าได้รับไปฉันอะไรอย่างนั้นก็จึงเป็นที่มาของการทำบุญนะครับทำบุญข้าวสากหรือว่าทำบุญตานก๋วยฉลากหรือว่าทำบุญสลักกระพัดที่ใช้ศัพท์เนี้ยใช้ศัพท์ว่าฉลากหรือว่าสากก็ตามอันนี้ดูมันจะเป็นของภาคอีสานกับภาคเหนือเนี่ยจะใช้ใกล้เคียงกันหรือว่าทำบุญสลักกระพัดของทางภาคกลางนี่ก็มีอยู่นะทำบุญสลักกระพัดต่างหากของทางภาคกลางเนี่ยก็แสดงถ้าตามนี้ก็คือมีที่มาเดียวกันจากเนี่ยสองแหล่งนี่แหละถ้าไม่เป็นแหล่งข้าวปลาอาหารหายากก็เป็นข้าวปลาอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในยุคของในสมัยของนางยักษินีนี้ก็เป็นไปดังนั้นในส่วนของการทำบุญข้าวสากของทางภาคอีสานเราของทางภาคอีสานแต่ว่าที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเขาก็จะถือโอกาสทำบุญอุทิศไปให้กับบรรพบุรุษไปให้กับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือว่าบุคคลที่รักญาติที่คุ้นเคยบุคคลที่รักมีการเจาะจงมีการระบุชื่อไปอย่างนั้นความเป็นจริงการทำบุญอุทิศให้กับผู้ร่วงลับดับไปแล้วผู้ร่วงลับแล้วเนี่ยของคนอีสานเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองช่วงไม่มีสองช่วงนอกจากช่วงทำบุญข้าวสากที่ว่านี่แล้วเนี่ยคนอีสานเราก็ยังมีการทำบุญอุทิศให้กับผู้ร่วงลับไปแล้วในอีกเทศกาลหนึ่งหรือว่าอีกช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าบุญข้าวประดับดินบุญข้าวประดับดินนั้นอาจจะทำอยู่ในช่วงของเดือน9เดือน9บุญข้าวประดับดินเดือน10บุญข้าวสากคนอีสานเขาเรียกกันอย่างนั้นบุญข้าวประดับดินนั้นได้ผ่านมาละตั้งแต่แรม14ค่ำเดือน9ที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมก็หรือว่าบางทีอาจจะล้นมาทางวันที่2อะไรที่ผ่านมาได้ไหมก็คงขออภัยแต่ว่าโดยวันเวลาก็คือว่าแรม14ค่ำเดือนแรม14ค่ำเดือน9เป็นวันทำบุญข้าวประดับดินอันนั้นเป็นการทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วแล้วก็มีการระบุถึงเรื่องราวของผู้ที่ร่วงลับดับไปบางทีก็ระบุว่าเป็นพวกญาติที่ตายไปเป็นเปรตที่ตกไปไม่ดีที่ตายไปเป็นเปรตก็ต้องการความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องบางทีเราก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นญาติบางทีก็คือบรรพบุรุษแม้กระทั่งรวมถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรไปด้วยแหละ
ในบางคราวแต่ว่าบางทีก็เจาะจงเป็นญาติที่ตายไปเป็นเปรตหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่อะไรที่ตกไปเป็นเปรตหรือว่าเป็นสัตว์นรกในบางทีเขาก็อธิบายกันไปโยงใยกันไปถึงขั้นว่า ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าประตูนรกนั้นเปิดเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้สัตว์นรกหรือว่าพวกเปรตพวกอะไรพวกนี้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานเนี่ยที่ถูกทรมานเนี่ยมีอิสรภาพในช่วงเวลาหนึ่งได้กลับมาเยี่ยมญาติเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเยี่ยมโลกมนุษย์ก็จึงเป็นช่วงเวลาที่คนที่อยู่ในฐานะเป็น ลูกหลานญาติพี่น้องพวกนี้จะต้องเตรียมทำบุญไว้ต้อนรับเตรียมทำบุญให้ท่านทางอย่างบุญเข้าประดับดินเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นบุญห่อข้าวน้อยเป็นบุญห่อข้าวหรือว่าเป็นบุญเตรียมของกินของทานเตรียมของที่จะต้อนรับของให้ของฝากแก่บรรพบุรุษแก่ญาติที่มาจากเปตวิสัยก็ตามมาจากภูมิของพวกนรกก็ตามเนี่ยถ้าในช่วงของบุญเข้าประดับดินก็จะเห็นว่า มีการนำเสนอเรื่องราวทางสื่อทางเป็นเทศแหล่หรือว่าเป็นคำพูดเรื่องราวใดๆเกี่ยวกับการที่นำเสนอถึง ความเศร้าสลดสลดใจความเสียใจที่บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่มาแล้วเนี่ยลูกหลานละเลยการทำบุญทำทานไม่ได้เตรียมทําบุญอุทิศให้ไม่ได้เตรียมข้าวห่อน้อยห่อข้าวห่ออะไรไว้ให้นะท่านก็จะเสียจกเสียใจรวมไปถึงการสาปแช่งนะด่าทอเป็นการสาปสาปแช่งให้ไม่มีความเจริญไม่มีความสุขหรือตรงกันข้ามถ้าหากว่ามาพบมาเจอแล้วนะลูกหลานทำบุญสุนทานเตรียมข้าวปลาอาหารของอยู่ของกินของกินไว้ต้อนรับหรือว่าไว้ฝากไว้อะไรเนี่ยก็จะเห็นถึงการก็เรียกว่าเทศแหล่หรือลำเป็นเรื่องราวซึ่งความดีอกดีใจมีความขอบคุณมีการให้ศีลให้พรลูกหลานเป็นอย่างนั้นเรื่องของบุญข้าวประดับดินอันที่ว่าเป็นประดับดินก็เพราะว่า การทำบุญนั้นมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งนั้นก็คือจัดเตรียมเป็นข้าวห่อเล็กๆเนี่ยเป็นกระทงเป็นกรวยเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ประยุกต์กันไปแหละแต่ว่าตามเดิมก็คือใช้ใบตองกล้วยฉีกเป็นประมาณเท่าฝ่ามือฝ่าอะไรนี่พอที่จะห่อได้หรือจะห่อเล็กห่อใหญ่แล้วแต่คนที่จะเตรียมว่ามีข้าวปลาอาหารขนาดไหนมีเตรียมข้าวเตรียมของคาวของหวานมาภูบุรีอะไรห่อไว้แล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปวางไว้ตามกำแพงโบสถ์กำแพงข้างๆกำแพงวัดหรือโคนต้นไม้ในตอนเช้าตรู่ของวันของวันนั้นเนี่ยของวันแรม14ค่ำนะเดือน9เนี่ยตั้งแต่เช้าตรู่ก็ไปเขาเรียกว่าไปวางข้าวไว้ตามกำแพงตามดินตามโคนไม้ตามอะไรเมื่อคนไป วางกันเยอะๆวางกันเยอะๆจุดธูปจุดเทียนอะไรขึ้นมามันก็จะเห็นเป็นเขาเรียกว่าเห็นเป็นดวงไฟเห็นเป็นของถวายของอุทิศที่วางกันเกลื่อนวางกันเยอะวางกันเต็มเต็มดินเต็มพื้นดินมันก็มองเป็นคล้ายๆเป็นข้าวเนี่ยประดับดินเพราะข้าวเขาไปวางไว้อย่างดีอ่ะวางไว้ด้วยความสุภาพวางไว้ด้วยความเคารพเพราะว่าคิดว่าญาติ
จะมารับมาอะไรเนี่ยก็ทำให้ ก็มีการจัดเตรียมจัดอะไรก็ดูแล้วหลากหลายเป็นเขาเรียกว่ามากมายแล้วก็มีแสงไฟแสงเทียนแสงอะไรก็เหมือนกับประดับตกแต่งแผ่นดินพื้นดินก็เรียกว่าบุญข้าวประดับดินจากนั้น ก็เมื่อสายรุ่งเช้าขึ้นมาก็เตรียมข้าวปลาอาหารไปถวายพระนะไปถวายพระทำบุญถวายพระกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอีกวาระหนึ่งถ้าบางวัดที่วัดมีการจัดกิจกรรมอะไรก็จะมีช่วงการเทศอาจจะเป็นเทศภาคเช้านั้นเสร็จเลยหรือว่าจะจัดในช่วงที่สะดวกช่วงบ่ายช่วงค่ำอีกทีก็แล้วแต่เกี่ยวกับประเพณีที่มาของบุญข้าวประดับดินถ้ามาโดยที่มาแล้วอาตมาก็คงจะพูดไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะพูดส่วนไหนได้ก็พูดไปเกี่ยวกับเนี่ยช่วงวันเวลาของการทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษให้กับญาติเนี่ยในส่วนของอันนี้ก็ส่วนพูดของส่วนของคนอีสานกันแล้วกันภาคอีสานเพราะว่าอาตมาก็เป็นคนอีสานนะคนนครพนมในส่วนของที่มาของบุญข้าวประดับดินนั้นในเดือน9นั้นก็มันมีที่มาจากเรื่องที่เราฟังกันมาตลอดถ้าเป็นชาวเฉพาะอย่างนี้คือชาววัดพุทธปัญญาที่มาร่วมทำบุญหรือมาร่วมฟังเรื่องราวฟังเทศฟังอะไรของทางวัดวัดพุทธปัญญาเราบางปีนี่ก็จัดบุญเขาเรียกว่าจัดบุญศาสตร์เดือน10หรือว่าศาสตร์ไทย4ภาคนะเราเคยจัดกันในปีก่อนๆโน้นนะหลายปีในบางปีก็ไม่ได้จัดเพราะอย่างยิ่งคือช่วงปีโควิดหรือหลังโควิดมานี่ก็ยังไม่ได้จัดกันปีนี้ก็ไม่ได้จัดเพราะว่าท่านอาจารย์ไม่อยู่ก็อยากจะจัดในปีที่ท่านพระอาจารย์ได้อยู่ก็ไม่ได้จัดดังนั้นจึงปีนี้จึงไม่ได้จัด ดังนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบุญเดือนศาสตร์เดือน10ก็ตามหรือศาสตร์ไทย4ภาคหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญอุทิศให้กับเปรตกับญาติพี่น้องพ่อแม่บรรพบุรุษนั้นเราก็ได้ฟังกันมาอย่างกรณีของที่มาของบุญข้าวประดับดินเนี่ยก็จะมาจากที่เราฟังกันมาตลอดก็คือมีประวัติความเป็นมาจากประเพณีการเริ่มการทำบุญอุทิศให้กับญาติให้กับเปตชนให้กับคนที่ละไปแล้วหลงผิดหรือว่าพลาดพังไปตกไปเป็นเปรตเกิดไปเป็นเปรตก็คือเปรตพญาติของพระเจ้าพิมพิสารในเหตุการณ์ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายวัดแล้วก็ไม่ได้ทำบุญอุทิศไม่ได้นึกไม่ได้อุทำบุญอุทิศให้ญาติที่รอคอยมาเป็นเวลาเนิ่นนานเพราะญาติเหล่านั้นเนี่ยในอดีตโน้นในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆโน้นเนี่ย ก็เป็นญาติที่มีความเห็นผิดแล้วก็มีความได้กระทำผิดลงไปนั่นก็คือได้ไปกินของกินของทานของทำบุญนะของกินของทานของทำบุญกินเองบ้างให้ลูกให้หลานอะไรที่กระจองงอแงที่ทนต่อการความหิวโหยไม่ไหวแอบเอาของทำของทำบุญทำทานรวมไปถึงก็คือตัวเองด้วยตัวเองก็กินเองบ้างหรือในเรื่องราวเขาบอกว่าเป็นการทำบุญถวายพระที่ใช้เวลาเนิ่นนานเป็นพรรษาคนที่ทำหน้าที่จัดการในการที่จะจัดการหุงหาอาหารจัดของถวายทานเนี่ยก็รู้สึกจะไม่พอใจว่ามันเนิ่นนานเป็นภาระเรื่องราวนะแต่โดยรวมก็คือว่าไม่ว่าจะโกรธจะทำลายข้าวของข้าวของบุญของทานก็ตามหรือว่าจะเอาไปกินเองก็ตามให้ลูกให้หลานกินก็ตามสุดท้ายโดยสรุปตัวใจความก็คือว่าเอาของสงฆ์นะเอาของสงฆ์ไปบางทีเขาก็อธิบายกันบอกว่ายักยอกเงินสงฆ์ยักยอกสมบัติสงฆ์สมบัติวัดอะไรพวกนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นก็ตายไปเป็นเปรตรอคอยส่วนบุญจากพระเจ้าพิมพิสารนี่มาเนิ่นนาน
จนสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยว่าจะได้แล้วนะแต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นก็ลืมอุทิศไปให้จนต้องจัดทําบุญใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จึงมีการทําบุญจะมีการอุทิศส่วนบุญเนี่ยแล้วก็ทําให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญแล้วก็กลายเป็นที่มานะที่มาของเรื่องราวตำนานของการทําบุญอุทิศให้กับญาติพี่น้องพ่อแม่ที่ตกตายไปแล้วโดยที่เขาก็ไม่ได้เลือกว่าจะต้องไปเป็นเปรตเป็นอะไรใดๆหรือแม้ว่าจะยังคงเขาเดิมเรื่องราวที่โยงใหญ่กับที่มาของพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ตายไปเป็นเปรตก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกหลานจะต้องให้ความสำคัญเพื่อที่จะได้ทำบุญอุทิศไปให้เพื่อที่จะท่านเหล่านั้นจะได้พ้นจากความทุกข์ยากความหิวโหยเหล่านั้นก็เป็นที่มาจากเรื่องราวในอดีตอย่างนี้ในส่วนของการทำบุญข้าวประดับดินนะของคนอีสานก็ได้ทำในส่วนในช่วงนี้ด้วยก็คือในช่วงบุญทำบุญข้าวประดับดินบุญเดือน9ข้าวประดับดินแล้วก็มาทำบุญข้าวสากนะข้าวสากนี่จะถัดมาอีกร่วมๆเดือนร่วมๆเดือนก็คือวัน15ค่ำเดือน10วันนี้เขาเรียกว่าทางอีสานเขาเรียกว่าทำบุญข้าวสากทำบุญข้าวสากก็คือทำบุญข้าวสลากกับพัดนั่นแหละที่เป็นคำก่อนมาที่เพี้ยนมาอย่างที่ว่าทางเหนือก็จะตรงกันทางเหนือก็จะตรงก็คือจะทำบุญตันก๋วยฉลากเริ่มประเพณีทำบุญกับตันก๋วยฉลากของทางเหนือเนี่ยอาตมาก็เคยไปอยู่ทางเหนือแต่ว่าไม่เคยไปร่วมงานนะแต่ได้ยินแต่ข่าวๆนะได้เห็นบ้างเล็กๆน้อยๆเขาจัดงานเป็นงานใหญ่นะอย่างที่ว่างานใหญ่ฉลากก็มีพัฒนาการไปนะก๋วยเล็กก๋วยขนาดกลางก๋วยโชคก๋วยเล็กก๋วยใหญ่ก๋วยโชคมันมี3ชนิดเขาว่าอย่างนั้นก๋วยเล็กก็คือก๋วยธรรมดาก็คือฉลอมหรือภาชนะที่จัดข้าวของทั่วๆไปนะขนาดใหญ่ก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะก็คือมีมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าสลักโชคนี่ยิ่งใหญ่มากเขาว่ากันว่าอย่างนั้นบางทีเคยฟังบอกว่ามีถึงขั้นเอาสมบัติใหญ่ๆเอาของใหญ่ๆเช่นเอารถนะเอารถยนต์รถโบดไซหรือเอาของอย่างอื่นเนี่ยมาเป็นสลักโชคแต่ว่ามันก็กลายเป็นเรื่องของประเพณีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการพัฒนาการไปบางทีก็คือจัดสลักโชคเนี่ยเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อหน้าเพื่อตาเพื่อหน้าเพื่อตาแต่ว่าก็บางอย่างที่ถวายได้ก็ถวายไปบางอย่างที่ถวายไม่ได้ก็คือเอามาถวายทําการบูชาอุทิศอะไรแต่ว่าบูชาคืนหรือว่าก็คือเขาเรียกใช้คําว่าบูชาคืนนั่นแหละคารวะเจ้าของเจ้าศรัทธาเจ้าของก็เอาเงินถวายไถ่คล้ายๆกับไถ่คืนแต่ว่าขอถวายทําขอยกมาถวายพระก่อนแล้วก็อุทิศส่วนบุญให้กับญาติก่อนแล้วก็ขอบูชาคืนก็เป็นที่รู้กันธรรมเนียมกันแต่บางทีมันก็มีเรื่องโจ๊กๆตลกๆก็คือบางทีพระบางรูปหรือว่าสามเณรบางท่านก็ไม่ได้เข้าใจในความหมายนะกันเนื่องว่าญาติโยมเจ้าภาพเตรียมมาให้พอถวายแล้วเนี่ยจะมาขอคืนบูชาคืนนี่เอาพระรูปนั้นเณรรูปนั้นก็คือไม่ยอมเกิดปัญหาเหมือนกันต้องคุยกันต้องทำความเข้าใจกันพอสมควรจึงจะเข้าใจกันเรื่องราวกันได้ในส่วนของทางภาคใต้นั้นก็จะตรงอยู่อย่างที่ได้บอกได้เกินไปว่าทางภาคใต้วันนี้วันขึ้น15ค่ำเดือน10เนี่ยก็ถือว่าเป็นรอยต่อของการทำบุญเป็นวันแรกเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มแรกของการทำบุญให้ตายายต้อนรับตายายเพราะตายายจะมาวันแรม1ค่ำเดือน10ก็คือพรุ่งนี้ลูกหลานก็ทำบุญต้อนรับทำบุญรับตายายก็คล้ายๆกันกับทาง
บุญเข้าประดับดินของอีสานเลยอันเนี้ยก็คือว่าเราทําบุญเตรียมของฝากของกินของทานของชอบไว้ให้กับพ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษลูกอะไรญาติพี่น้องอะไรที่หรือแม้กระทั่งว่าเปรตหรือญาติที่ไม่มีศพหรือผีเปรตอะไรที่ไม่มีญาติไร้ญาติเหล่านั้นอันนี้ตรงกันกับทางใต้ทำบุญตายายเนี่ยก็คือคล้ายๆกันเลยไอเดียหรือว่าความคิดเนี่ยก็คือทำบุญไว้ต้อนรับก็คือมีญาติที่ไปเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกใดๆก็ตามเนี่ยผิดพลาดไปเนี่ยกลับมาเยี่ยมลูกหลานหรือกลับมายังโลกมนุษย์มาหาลูกหลานเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะมาขอส่วนบุญมารับส่วนบุญมารับของฝากเนี่ยถ้าหากว่ามาแล้วอย่างที่บอกว่ามาแล้วถ้าลูกหลานไม่ได้ทำเนี่ยละเลยเขาก็เสียใจแล้วก็สาปแช่งไม่ให้มีความเจริญไม่ให้มีความสุขนะแต่ถ้าหากมาแล้วได้พบได้เจอลูกหลานได้ทำความดีได้ทำบุญทำอะไรเตรียมข้าวของไว้ให้เขาก็จะดีใจแล้วก็จะเอาหน่วยอวยพรให้ศีลให้พรให้ลูกหลานนั้นมีความสุขมีความเจริญอันนี้ตรงกันนะตรงกันคนอีสานในช่วงของการทำบุญข้าวประดับดินกับทำบุญตายายแต่ว่าทำบุญตายายของทางใต้นั้นเขาจะ ทำสองครั้งทำต้อนรับในวันนี้วันหนึ่งจากนั้นมีการส่งด้วยบรรพบุรุษลูกหลานพ่อแม่พี่น้องเรานั้นก็จะมาอยู่กับลูกหลานเนี่ยมาอยู่ยังโลกมนุษย์คล้ายๆกับว่าได้พักการทุกข์ทรมานมาเสวยบุญช่วงที่เสวยบุญอยู่ประมาณ15วันถ้าตามการธรรมเนียมการปฏิบัติของทางภาคใต้ของชาวพุทธภาคใต้พอครบบันแรม15ค่ำเดือน10เนี่ยก็เป็นวันส่งเป็นวันที่ตายายจะต้องกลับไปยังภพภูมิของตัวเองเนี่ยทางวันส่งเนี่ยถ้าทางภาคใต้ถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นวันที่ทำกันเป็นวันใหญ่วันรับเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นทำบุญเล็กนะจัดสำรับของต้อนรับนะก็คือจัดแบบธรรมดาเล็กๆอยู่แต่วันส่งเนี่ยวันส่งจัดเต็มที่ดูมันคำเขาเรียกว่าอะไรภาษาใต้อัตมาก็ไม่ถนัดนะเขาเรียกว่าอะไรมับเล็กมับใหญ่จัดมับเล็กจัดมับใหญ่จัดมับดูเหมือนจะประมาณนั้นนะวันนี้ก็แบบจัดเบาๆจัดเล็กๆหรือบางคนถ้าอยากจะจัดใหญ่ต้อนรับทั้งใหญ่ให้พอๆกันรับก็ใหญ่ส่งก็ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าวันส่งนี่ก็ถือว่าเป็นวันใหญ่กว่าสำคัญกว่าวันส่งตายายจัดเต็มที่จัดของฝากของอะไรแล้วก็จัดคล้ายๆกับบุญข้าวประดับดินของทางอีสานก็คือจัดไว้ให้กับญาติเฉพาะต่างหากทางอีสานเขาไปวางไว้บนดินบนข้างกำแพงโคนไม้โคนอะไรจนเหมือนกับประดับดินอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ว่าทางภาคใต้นี่เขาก็จัดใส่เขาเรียกว่าใส่บางทีก็คือจัดถวายพระนั่นเลยแต่บางทีก็แยกมาเป็นส่วนกลางมาเป็นโต๊ะกลางไว้ต่างหากสำหรับญาติพี่น้องหรือสำหรับเปรตชนที่มารับนะจะถวายพระส่วนหนึ่งจะถวายเปรตอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับที่บอกไปบุญข้าวประดับดินเอาไปให้กับญาติพี่น้องตามดินตามกำแพงตามโคนไม้ต่างๆจากนั้นก็จัดมาอีกส่วนหนึ่งไปถวายพระทางทำบุญตายายก็เท่าที่เคยเห็นที่วัดอุโมงค์เชียงใหม่มีเขาก็จัดถวายพระแล้วก็มันมีคล้ายๆจะมีจุดกลางโต๊ะกลางที่วางรวมๆกันไว้ประมาณอย่างนั้นพอทำพิธีอะไรเสร็จเนี่ยก็คนที่ไปร่วมงานเนี่ยสามารถที่จะเอาคืนนะรับคืนไปกินไปบริโภคไปใช้ไปอะไรได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นคล้ายๆกับว่าเมื่อมันมีของหลายๆอย่างที่ตัวเองบางทีเห็นแล้วก็อยากได้อยากกิน
อยากเอาคืนเนี่ยนั้นก็เลยมีสิทธิ์เมื่อพระอนุญาตแล้วก็คือไปหยิบเอาหยิบกันหลายๆคนต่างคนต่างรีบหยิบมันกลายเป็นแย่งดูแย่งจนยุ่งเหยิงอะไรไปก็คือเรียกสักหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการชิงจากใครกับชิงจากเปรตเขาก็เลยเรียกชิงเปรตโดยเรื่องราวโดยใจความก็คงจะเป็นประมาณนั้นก็ดีก็คือมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกก็ฟังดูก็อาจจะดูไม่น่ารักหรือว่าดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆก็คือเป็นการเสสังคืนนั่นเองของทำบุญทำทานให้บรรพบุรุษตายายนะมันมีเยอะจะทิ้งมันก็เสียดายเสียของดังนั้นก็คือเสสังคืนก็คือรับคืนรับไปบริโภคไปกินไปแบ่งปันใครๆก็ตามแต่ก็เนื่องจากอย่างว่านะว่ามันคนมันเยอะต่างคนก็จะอยากได้สิ่งที่ต้องการมันเลยกลายเป็นแย่งๆกันนะเป็นการชิงกันเราก็เป็นประมาณนั้นอันนี้โดย ใจความก็คงจะต้องสรุปแล้วล่ะนี่พูดไปเรื่อยๆเกี่ยวกับวันเวลาช่วงนี้15ค่ำเดือน10เนี่ยก็มีการทำบุญของชาวพุทธตามภาคต่างๆที่เรียกชื่ออะไรต่างกันไปแต่ว่าเจอใจความบางโดยใจความแล้วเนี่ยในหลายๆภาคก็ตรงกันนะภาคก็ตรงกันภาคที่มีความตรงกันส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภาคอีสานกับภาคใต้เนี่ยในเรื่องของการชิงเปรตกับบุญข้าวประดับดินเนี่ยจะค่อนข้างจะตรงกันแต่ในแง่ของการบุญข้าวประดับดินนั้นสิ่งที่ได้ก็คือนอกจากเป็นการสำนึกรู้บุญคุณของผู้ที่ร่วงรับดับไปแล้วแล้วก็ตอบแทนท่านแล้วเนี่ยยังมีคติอย่างหนึ่งก็คือว่า ได้เรียนรู้ว่าของวัดของสงฆ์นั่นน่ะเราไม่ควรจะขโมยหรือว่าจะเอาไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยที่ไม่ได้ขอถ้าหากว่ากินหรือว่ารับเอาไปหรือบางทีก็คือของทำบุญทำทานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังพึงสังวรระวังว่าอย่าไปเห็นแก่ความโลภความอยากแล้วก็กินของทานหรือว่าลิบเอาของทำบุญสุนทานหรือของวัดของพระสงฆ์ของสงฆ์ของวัดเนี่ยอันนี้คติเขาก็ถือกันมาก คนโบราณเขาถือกันมากเขากลัวไปเป็นเปรตเพราะเป็นจริงๆเหมือนอย่างพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยคติตรงนี้นอกจากจะได้เรื่องความกตัญญูกตเวทีแล้วก็ยังได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์จริยธรรมศีลธรรมของคนว่าการทำบุญอันนี้ทำให้เรานั้นได้ทราบเรื่องราวของการวางตัววางตนปฏิบัติตนระมัดระวังในการที่จะไม่ทำผิดเฉพาะยิ่งก็คือกับของวัดของสงฆ์เพื่อที่จะได้ไม่เป็นเปรตเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนในส่วนของความกตัญญูนี่จะเน้นเด่นมากในประเพณีของการทำบุญตายายของทางภาคใต้นี่เขาถือเป็นสำคัญมากลูกหลานอยู่ที่ไหนใดๆนั้นก็จะต้องมารวมกันเป็นการในแง่หนึ่งก็เป็นโอกาสเป็นพบญาติเป็นวันพบญาตินะเป็นวันพบญาติพี่น้องไปทำงานที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างไกลก็ไปรวมกันนะทำบุญในพบหน้าค่าตากันแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษนะเป็นประเพณีที่ส่งเสริม สร้างเสริมความกตัญญูกตเวทีขึ้นมาในจิตใจของผู้คนของลูกของหลานอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามที่ควรแก่การสืบสานสืบทอดกันต่อไปเพราะว่าซ่อนสื่อถึงเนื้อหาสาระที่เป็นทางศีลธรรมคุณธรรมที่งดงามที่ดีงามที่ควรแก่การสืบสานอันนี้อาตมาก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับ การทำบุญในช่วงวันเวลาเขาเรียกว่าเดือน10 15ค่ำเดือน10นี้มาได้พูดคุยกันอาจจะไม่เป็นขั้นเป็นตอนตัดต่อสเปะสปะบางส่วนก็ตรงเนื้อหา
บางส่วนก็ยังไม่ลงเนื้อหาก็หรือว่าฟังกันสบายๆก็แล้วกันแต่ว่าขอให้จับจุดได้ว่าในช่วงการทำบุญอุทิศไปให้กับบรรพบุรุษถ้าในแง่ของบรรพบุรุษที่ตกไปในที่ไม่ดีไปเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกก็ให้ถือคติว่าเนี่ยการที่เรานั้นไปประพฤติผิดเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกับของสงฆ์ของวัดของอะไรนั้นก็จะทำให้เรานั้นได้รับวิบากเช่นนั้นก็ให้เราต้องสังวรระวังเอาไว้และส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการได้มาล้ำลึกรู้ว่ามีบรรพบุรุษเราที่อาจจะตกทุกข์ได้ยากแล้วก็มาเยี่ยมมาเยียนมาขอความช่วยเหลือนะก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีช่วยเหลือท่านตอบแทนบุญคุณของท่านก็ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเพราะว่าเป็นหลักของทางพุทธศาสนาว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วผู้มีพระคุณเหล่านั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วสิ่งเดียวที่เราทำได้ช่วยได้ก็คือว่าทำบุญอุทิศไปให้ท่านเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีนั่นเองในค่ำคืนนี้ในส่วนของการแสดงธรรมสมโภชก็ไม่บอกว่าสมควรแก่เวลานะเลยเวลามานิดหน่อยแล้วก็คงจะต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความสวัสดีความเป็นผู้ระมัดระวังในการที่จะไม่ประพฤติผิดแล้วก็ตกไปสู่ในที่ที่ไม่ดีและก็บทเรียนจากการที่เราจะต้องเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนั้นจงบังเกิดมีบังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ